สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามภัยพัดไลฟ์ทีวีดินน้ำลมฟ้าพยากรออนอิทธิพัดไลฟ์ทีวีวันนี้มาพร้อมกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในจีนนะครับที่ตอนนี้ประชากรมากกว่า21ล้านคนในจีนนั้นได้รับผลกระทบนะครับเช่นเดียวกับสถานการณ์ในไทยฤดูฝนปีนี้เดินทางมาถึงกลางฤดูฝนแล้วนะครับแล้วก็มีฝนตกเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือสืบเนื่องจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านอยู่บริเวณของพื้นที่ลาวพม่าเวียดนามนะครับก่อนที่จะไปติดตามสถานการณ์อื่นๆนั้นไปเริ่มต้นกันที่จีนนะครับโดยเฉพาะล่าสุดนั้นทางจีนตอนใต้ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับหลังจากที่เกิดฝนติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วทำให้ตอนนี้ทางการจีนนั้นต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในภาคใต้ของจีนครับส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า21ล้านคนนะครับและก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอนนี้ประมาณ 2,780 ล้านหยวนแล้วนะครับกระทรวงจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินบอกนะครับว่าประชาชนกว่า 700,000 คนครับ26มณฑลที่มีการอพยพหนีภัยน้ำท่วมและมีผู้สูญหาย81รายมีบ้านเรือนของประชาชนกว่า 10,000 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบนะครับขณะที่รัฐบาลมณฑลเสฉวนซึ่งอยู่ทางใต้ของจีนรายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิต3รายสูญหาย12รายหลังจากที่มีพายุฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่องในช่วงของคืน27มิถุนายนนะครับในเขตเหมียนหนิงโดยได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็คือรถยนต์2คันร่วงตกลงไปในแม่น้ำทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและอีก3รายตอนนี้ก็ยังศูนย์พยากรน้ำของกระทรวงทรัพยากรน้ำจีนนะครับหลิวจี้หยูบอกนะครับว่าเทศบาลนครฉงชิ่งเนี่ยนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ได้มีประกาศเตือนภัยระดับสีแดงสำหรับแม่น้ำฉีเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่มีคำเตือนระดับน้ำสูงสุดนับตั้งแต่ศูนย์จัดการสร้างระบบเฝ้าระวังระดับน้ำเมื่อ80ปีก่อนซึ่งก็หมายความว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งรุนแรงในรอบ80ปีนั่นเองนะครับจากภาพที่เราได้เห็นนะครับก็มีเจ้าของร้านน้ำชาแห่งหนึ่งในเมืองฉงชิ่งที่ได้บันทึกไว้นะครับชายรายนี้นามสกุลฉินนะครับอัปโหลดคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียของจีนแสดงให้เห็นว่าพื้นร้านของเขาถูกน้ำโคลนท่วมนะครับโดยเขาบอกว่าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นน้ำท่วมผ่านประตูกระจกเข้ามาฉินบอกนะครับว่าน้ำท่วมไม่ได้ทำให้เขาตกใจกลัวมากหลังจากที่รอดชีวิตจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 มาได้ขณะที่มณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากไวรัสโคโรนานะครับก็มีการออกคำเตือนเรื่องของพายุรุนแรงและน้ำท่วมในหลายเมืองด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเมืองอี้ฉางมณฑลหลายสายถนนหลายสายถูกน้ำท่วมและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็เสียนะครับจากน้ำท่วมรายงานของนิตยสารข่าวในไคซินบอกนะครับว่ามีชายวัย58ปีถูกน้ำพัดไปเมื่อ21มิถุนายนหลังจากที่ตกลงไปในแม่น้ำนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาจนถึง23มิถุนายนแต่ก็ไม่พบนะครับขณะที่ศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศแห่งชาติของจีนบอกนะครับว่ารูปแบบสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับและจากรายงานของหนังสือพิมพ์ในจีนเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและพื้นที่ลุ่มของแม่น้ำแยงซีนะครับทั้งนี้เอลนีโญเป็นรูปแบบของสภาพอากาศที่เริ่มก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับและก็จะสามารถทำให้เกิดรูปแบบอากาศที่ผันผวนปวนแปรทั้งฝนตกพายุหรือว่าความแห้งแล้งในพื้นที่ของโลกหลายเดือนที่อาจจะก่อตัวขึ้นในลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าเป็นสัญญาณที่จะทำให้พื้นที่ประเทศไทยนั้นก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าในปีนี้นะครับพายุหมุนเข็บร้อนจะยังเข้ามาในพื้นที่ของทั้งจีนทั้งไต้หวันฟิลิปปินส์รวมถึงไทยไม่กี่ลูกก็ตามนะครับกลับมาที่สภาพอากาศในบ้านเราครับช่วงนี้ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักอยู่สืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านอยู่บริเวณของพื้นที่ลาวและเวียดนามนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังแรงขึ้นนะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ทางประเทศไทยตอนบนนั้นจะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าตั้งแต่วันนี้นะครับ
ปจนถึง30มิถุนายนฝนฟ้าคะนองก็จะค่อยๆที่จะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของทางประเทศไทยตอนบนครับเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณของพื้นที่ลาวแล้วก็เวียดนามทางด้านตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสจะเจอกับฝนที่ตกหนักนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง5ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่ของพม่าลาวเวียดนามครับลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือเรื่องของฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงของตั้งแต่30มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคมครับส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับส่วนสำหรับอากาศในกรุงเทพมหานครนั้นนะครับก็จะมีฝนร้อยละ 30-40 ครับโดยเฉพาะในช่วง 1-5 กรกฎาคมครับก็จะมีฝน 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือเรื่องของฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับและนี่คือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ทางอิทธิพัทไลฟ์ทีวีฝากคุณผู้ชมกดไลฟ์กดติดตาม Subscribe ผ่านทางอิทธิพัทไลฟ์ทีวีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปด้วยและทั้งหมดนี้คือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์สวัสดีครับ